แฟมิลี่วันนี้นะคะขออนุญาตไม่มากับโอ๊ตนะคะมากับขาเสือจ้าวันนี้เรามาแทนพี่เอิร์ธใช่ปะอืมใช่ แย่งชิงให้พี่เอิร์ธออกนอกบ้านไปก่อนน้องหมิวนะคะรับบทเป็นบุผาอ๋อบุผาเรายังไม่จบจากมนต์รักลูกทุ่งใช่เรายังอินกันอยู่ผ่ากับทองเปล่าผู้ผ่ากับทองเปล่าวันนี้เรามีคอนเทนต์สนุกสนุกค่ะก็คือเป็นคอนเทนต์ที่นานแล้วเราคุยกันตั้งนานแล้วว่าเปล่าอ่ะยังไม่เคยแต่งที่เป็นลิเกจริงจังอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราคุยไว้ก่อนที่จะท้องด้วยใช่ตอนนี้มีน้องเบบี้แล้วไม่รู้ว่าจะใส่ชุดได้หรือเปล่าแต่ว่าขอแต่งหน้าก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาลุ้นอยู่อีกทีว่าจะใส่ชุดได้ไหมเออเอาได้แล้วเดี๋ยวต้องลองกันอีกทีหนึ่งเพราะว่ามิวเอามาหลายกระสอบมาหลายกระสอบเรียกว่าเป็นกระสอบดีกว่าชุดลิเกเราไม่สามารถที่จะหาถุงอะไรใส่ได้ใช่อันนี้เอารถสิบล้อคนมาเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าน้องหมิวจะแต่งหน้าให้เปาเป็นลิเกออกมาเป็นยังไงได้ได้เต้นอ่ะครั้งแรกเลยมั้ยครั้งแรกค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะสวยไหมลิเกต้องคิ้วเข้มไว้ก่อนอยากจะรู้ว่าเข้มขนาดไหนเข้มแบบว่าโอ้มีคิ้วหรือเปล่าคิ้วหรือปริ้งเพราะว่าที่ทำไมลิเกถึงแบบมองใกล้ๆแล้วทำไมเขียนคิ้วใหญ่จังเพราะว่าบางทีแบบคนดูไม่ได้ดูแค่หน้าเวทีไงสุดลูกหูลูกตาบางทีแค่ถ้าอยู่ใกล้ๆคิ้วใหญ่พออยู่หลังสุดอ่ะคนรู้เนี่ยทำไมมันเขียนคิ้วเล็กจังวะจริงอ๋อดูไกลๆก็จะได้ชัดๆเนี่ยหรอใช่เพราะว่าคนดูลิเกก็จะแบบต้องดูแบบว่าที่คิ้วว่าแบบมันเห็นชัดไหมแต่ว่าทุกส่วนก็ต้องชัดหมดเลยเนี่ยหรอคิ้วตาปากต้องมีแบบว่าดำนิดนึงตรงนั้นเวลาเป็นงานคือแต่งจากบ้านหรือไปแต่งหลังโรงแต่งหลังโรงเพราะว่าแบบจะต้องมีข้างหลังให้เราแต่งอยู่แล้วแต่ก่อนมันก็จะมีหีบเป็นของใครของมันเดี๋ยวนี้ยังมีหีบอยู่วะมีอยู่หลังรถหนูแล้วต้องมีหีบด้วยใช่ไหมมีหีบอยากเห็นข้างในมีงูไม่ใช่ตื้อเป่าปีเรียกงูออกมาข้างในก็จะมีแบบว่าเอาไว้เก็บอุปกรณ์ต่างๆเช่นแบบสร้อยคอหรืออะไรที่เป็นของลิเกอ่ะเพราะบางทีอ่ะถ้าเรามี1เซตแล้วมันก็จะไม่มีแค่เซตเดียวเราไปเรื่อยๆอยากเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วพอเรามีเยอะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเอาไปเก็บไว้ไหนอย่างเงี้ยก็ต้องทำหีบไม่ต้องมีหีบใครหีบเป็นไม้ปะใช่แต่ว่าเขาก็จะมีแบบว่าทำเป็นลายด้วยนะเหมือนลายชาแนลลายกุชชี่เขาต้องสั่งทำพี่อย่างชุดอย่างเงี้ยสมัยก่อนก็จะไม่มีกิตตันก็จะเป็นแบบเลื่อมๆแล้วก็จะเป็นค่อยๆชุดโบราณอ่ะสมัยก่อนผู้ชายก็จะนุ่งจงกระเบนเหมือนอ๋อเป็นอันนั้นเขาเรียกว่าลิเกอันนี้ไหมลิเกทรงเครื่องเออพี่เคยเล่นละครเรื่องลิเกลิเกที่น้องอึงอ่ะอึ้งเลยอ่ะก็คือแบบว่าอย่างลิเกทรงเครื่องลิเกทรงเครื่องไม่เคยได้แต่งลิเกที่เป็นหวานๆแบบนี้เลยอันนั้นคือลิเกสมัยก่อนเลยมาอีกยุคนึงก็จะเป็นปักเลื่อมแหละเหมือนชุดราตรีปักเลื่อมผู้ชายก็จะนุ่งจงกระเบนแล้วก็จะมีเสื้อกั๊กแล้วพอมาตอนนี้ก็เขาเรียกว่าชุดอะไรอ่ะแบบปัจจุบันก็ชุดลิเกลิเกก็ชุดลิเกอยู่ที่ว่ารูปแบบมันเปลี่ยนไปที่จะเปลี่ยนไปไหมตอนนี้เราก็เข้าสู่ขั้นตอนทำผมนะคะเขาเรียกว่ายกช่อเหรอใช่เราจะกล้าวแบบใส่หมอนผมไม่ใส่หมอนนี่ก็นอนได้เลยไม่ใช่หมอนนะมีหมอนมาริมผมนะทอยหมอนไหมไม่เอาไม่ทอยหมอนนะไม่ใช่เหมือนเด็กเลยเห็นนี้ได้ปะเป็นตัวโจ๊กต้องแบบนี้โอ้โหนี่มันโดนัทโดนัทยังมีแล้วพี่เปายิ้มในกล้องนะคะน่ารักนี่ทุกคนเคยเห็นเนี่ยบุลลี่บุลลี่สีปากคอนเทนต์วันว่างของคนท้องเราก็จะมาเลือกมุมเลยนะคะโอ้ยเราต้องเป็นคริสตัลแท้นี่มันเล่นกับไฟมากมากมงกุฎอันนี้ราคาประมาณเท่าไหร่อันนี้น่าจะประมาณ14,000ประมาณ14,000แพงเท่าชุดเลยนะโอ้อันนี้คือตังหูเหรอคะตังหูหรือว่าผ้าม่านใหญ่มากใหญ่ใหญ่มากตังหูใส่ไงวะเนี่ยแล้วมันมีแบบว่าใช่มันคือเนสเหมือนตะข้องเลยใช่เอาจับปากอะไรไม่ใช่อันนี้ก็จะเป็นตะก้อนะคะถ้าเรียก
เขาต้องใส่ไปอีกเนี่ยหรอใช่ค่ะต้องใส่เข้าไปบนหัวก็จะใส่อันนี้เป็นขั้นตอนที่2โอเคสูงพอไหมติดเฟรมเลยอ่ะคือมันจำเป็นต้องใส่ใช่ไหมแบบทุกคนไม่ได้เลยค่ะได้มั้ยชอบแบบโปร่งๆโปร่งไปเผื่อแบบว่าดักแมลงตอนกลางคืนอะไรเงี้ยเตรียมผมมาให้พี่ค่ะว่าจะไม่ใส่ได้อย่างไรโอ้โหใส่ข้างหน้ามีกลิ่นด้วยนะสักเปล่ามันเป็นวิธีแบบว่าซักไม่ได้จริงๆพวกนี้ถ้าซักครบจะเสียเลยอ๋อนี่คือวางแล้วก็เสร็จเลยเงี้ยหรอยังไม่เสร็จเท่านี้เราต้องติดกิฟต์ก่อนนะแต่ตอนนี้รู้สึกเหมือนตัวเองไปโบท็อกเลยอะทำไมเพราะตึงไปหมดทุกส่วนให้ผมนั่งสิอุ้ยทำไมหนักแล้วคิดดูหนูอะมันเหมือนกับอันนี้แล้วอะมันเหมือนแบบเราจะเงิบอะมันจะเงิบสวัสดีพี่น้องเตะตุ่มปะไม่รู้จะร้องอะไรเราจะไปใส่ชุดกันใส่ชุดแล้วเหรอใช่อุ๊ยอันนี้คือวงลงมากนี่คือเสร็จแล้วสำหรับหน้าผมหัวใบน้องหมิวค่ะดีใจมากที่ได้มาแต่งหน้าเจ๊ๆในวันนี้นะคะเราใช้เวลาในการแต่งประมาณ4ชั่วโมงในการเมาส์ในการกินในการพักเบรกใดๆชอบฝั่งน้องใหม่ด้วยนะคะต้องมีฉายาไหมนางเอกเป็นเหาน้องเปาวาลีคันหัวตลอดเวลาเลยนี่คือกระสอบที่1และกระสอบที่2ที่น้องหมิวพกมาเป็นเข้ากันอ๋อเก็บตัวเหรอเก็บตัวเวลาพี่น้องเล่นอะไรเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าชุดลิเกที่น้องหมิวเอามาอันนี้เป็นของหมิวเลยใช่ไหมของหมิวเลยดูหน้าตาสีแทนอุ้ยอะไรก็จะกลับบาร์บี้มากบาร์บี้มากบาร์บี้ค่ะเพราะว่าปิดพุงคุณแม่ได้โอ้ใหญ่มากเราเอามา2ชุดตัวนี้ก็คือซุ้มไก่โอ้พี่ทุกคนสงสัยว่าเวลาใส่ชุดลิเกแล้วมันพองได้ยังไงค่ะมันพองเพราะอันนี้ค่ะและเรากลัวมันหายเพราะมีคนชอบขโมยเราก็เลยเขียนชื่อไว้ไหนๆตรงไหนคะไม่มันเหมือนไอ้นี่เลยอะหมิวเหมือนไอ้ที่อบอะอบสมุนไพรอะเฮ้ยเนี่ยพระเอกตะลึงเตร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 งไฟใหม่หอยแมงผู้ไฟใหม่นะพี่ดามาจับนะเราไปให้พี่เอิร์ทฟังก่อนพี่เอิร์ทสวัสดีค่ะพี่น้องพี่เอิร์ททำไมนี่ไม่สนใจอ่ะพีเตอร์พีเตอร์สนใจพีเตอร์จะใส่ตุ่มไหมลูกโอ้ยสีส้มสวยอ่ะแต่น่าจะใส่ไม่ได้มันดูเล็กมากเลยหนูแม่นางนมแหลมมีอะไรให้มันยัดเข้าไปได้ไหมเอ้ยใส่แล้วก็ดูดีเหมือนกันหน้าไทยไงไปสุ่มอีกเหรอมาเอาขาเข้ามาเลยอาจจะเป็นนางลิเกโอ้โหแม่นางมีเหาฮะแม่นางมีเหาน้องปอปวารีคืออย่างตอนนี้แบบหนังหัวมากมากเพราะว่าคนกันได้ไงสุดยอดมากหนูคิดไปแล้วว่าแต่ง4ชั่วโมง อยู่ได้แค่ครึ่งชั่วโมง
พราะว่าชอบชอบสวยดีนะคะแล้วก็ชุดสีส้มเป็นคนชอบสีอ่ะสีส้มสีสว่างสว่างอะไรเงี้ยเออชอบเลยถูกใจเลยอ่ะเปิดกระสอบมาคือแบบเอาชุดนี้จริงๆแล้วเตรียมมาให้อีกชุดนึงก็คือชุดสีน้ำเงินใช่แล้วพอพี่ปาเห็นชุดสีส้มก็คือเปลี่ยนใจไปเลยใช่ค่ะเอาชุดนี้แทนฝากนางเอกมีเหาน้องเปาเปาเวอรีด้วยนะคะถ้ามีชื่ออื่นก็ส่งกันเข้ามาได้คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะโอเคก็ต้องให้ของจองกันต้องสละเอาอะไรนี้เออก็ยากนิดนึงถ้าเกิดว่าทุกคนคิดได้นะคะว่าเอ้ยชื่ออะไรดีนะน่ารักไม่เบาน้องเปาน่ารักไม่เบาสวยไม่เบาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คอมเมนต์มาได้จะเป็นฉายานางเอกใหม่ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะพาพี่เปาไปขึ้นเวทีลิเกด้วยนี่เป็นสี่สาวนะไม่ใช่สามสาวแล้วก็ฝากติดตามได้นะคะสำหรับลิเกนะคะคณะน้องหมิวชื่อว่ามีสองคณะก็คือคณะของหมิวกับพี่ๆก็จะมีสามสาวยุ่งเข้าเรคคอร์ดก็จะมีพี่ปุ้ยพี่พีนะคะแล้วก็มีหมิวนะคะก็มีอีกคณะหนึ่งก็คือคณะน้องซันน้องซันนวลสะทอนครับผมฝากด้วยนะคะผมเย้สวยมากสวยไหมร้องหน่อยอะร้องหน่อยสวัสดีค่ะพี่น้องไม่รู้จะร้องอะไรเต้นไปก่อนเต้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 น